มีคำเตือนให้เฝ้าระวังนะคะตั้งแต่สัปดาห์หน้าจนถึงสัปดาห์นี้จนถึงสัปดาห์หน้าเนี่ยในหลายจังหวัดประเทศไทยทีเดียวตอนบนยังจะต้องเผชิญนะคะสำหรับพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาก็อาจจะทำให้เกิดฝนตกฟ้าคะนองแล้วก็ลมค่อนข้างที่จะแรงทีเดียวส่งผลให้บ้านเรือนเสียหายเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าตอนนี้เร่งเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันแล้วนะคะไปดูกันที่จังหวัดแรกก่อนค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่เห็นนี้ก็คือที่จังหวัดหนองคายนั่นเองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆตอนนี้ค่ะลงพื้นที่ไปเลยไปสำรวจแล้วก็ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุฤดูร้อนพัดถล่มในพื้นที่4อำเภอด้วยกัน13ตำบล28หมู่บ้านแยกเป็นอำเภอท่าบ่อเฝ้าไร่พลพิสัยแล้วก็อำเภอศรีเชียงใหม่นะคะก็ทำให้มีบ้านเรือนเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยนะคะเสียหายในจำนวน51หลังคาเรือนโรงสีข้าว2โรงวัดอีก1แห่งแล้วก็ยุงข้าวอีก1หลังด้วยกันค่ะชื่ออำเภอศรีเชียงใหม่ไม่ได้อยู่ที่ใหม่นะฮะอยู่ที่หนองคายนะครับเช่นเดียวกับที่นครพนมนะครับที่เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ร่วมกับกำลังพลจากมณฑลทหารบกที่210และกำลังพลหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่22อำเภอนาแกสำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนักกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาชนจิตอาสาก็ช่วยกันตัดต้นไม้ที่หักโค่นทับบ้านเรือนพี่น้องประชาชนแล้วก็กีดขวางทางจราจรรวมทั้งช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากพายุฝนฟ้าคะนองและลูกเห็บตกเมื่อวานนี้มีรายงานความเสียหายของบ้านเรือนที่เกิดขึ้นนะครับทั้งจังหวัดเนี่ยจำนวน194หลังคาเรือนในพื้นที่อำเภอนาแกอำเภอธาตุพนมอำเภอศรีสงครามแล้วก็อำเภอพลสวรรค์ขณะนี้นะครับก็อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายเพิ่มเติมนะครับไปดูภาพรวมกันบ้างดีกว่าเรื่องของสภาพอากาศในบ้านเราในขณะนี้นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็รายงานสภาพอากาศตั้งแต่วันนี้15มีนาคมนี่แหละค่ะจนถึงวันที่19มีนาคมเขาบอกว่าประเทศไทยตอนบนค่ะจะมีอากาศร้อนแล้วก็มีฟ้าหลัวในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกนะคะภาคกลางไปจนถึงสัปดาห์หน้าช่วงวันที่20ถึง21มีนาคมค่ะก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองเพิ่มมากขึ้นโดยจะมีการแผ่ขยายครอบคลุมไปถึงภาคเหนือด้วยนะคะเนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำนะคะนำความร้อนเข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนรวมทั้งมีความกดอากาศสูงจากประเทศจีนเนี่ยแผ่ลงมาปกคลุมด้วยในเวลาเดียวกันอันนี้เอามาเสริมกันนะคะส่วนภาคใต้ค่ะภาคใต้เขาบอกว่าจะมีฝนฟ้าคะนองในบางพื้นที่เพราะฉะนั้นจับตาดูแล้วกันตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่21มีนาคมนี้นะคะก็หลายภาคทีเดียวจะมีพายุฝนฟ้าคะนองเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยครับผมและยิ่งที่ไหนร้อนมากๆนี่ก็เป็นสาเหตุด้วยเหมือนกันนะก็เตรียมใจไว้หน่อยว่าวันรุ่งขึ้นอาจจะมีฝนตกโอ้เดี๋ยวบางทีตอนเที่ยงร้อนนะตอนเย็นฝนตกมาแล้วถูกต้องนะฮะช่วงนี้มันก็จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัตภัยก็คือเรื่องของลมอย่างที่เราเห็นภาพข่าวไปนะครับว่าบางพื้นที่เนี่ยอาจจะมีลมแรงนะลมกระโชกพี่น้องประชาชนก็ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะในพื้นที่ที่อยู่อาศัยดูหน่อยนะฮะว่าบ้านเรือนเนี่ยมิดชิดไหมแข็งแรงไหมอยู่บริเวณป้ายโฆษณาหรือเปล่าโอ้อันนี้น่ากังวลเนาะถูกต้อง